จะเอาคนไปอยู่ดาวอังคารเรื่องบ้าๆแต่อีลอนมัสก์เนี่ยทำจริงๆครับชายผู้กะจะเปลี่ยนแปลงโลกจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้อยู่กับช่องคิม Property Live นะครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงอีลอนมัสก์นะครับก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะว่าผมตั้งใจจะทำซีรีส์หนึ่งที่ชื่อว่าลงทุนในอนาคตนะครับซึ่งให้คนได้เข้าใจว่าโลกเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแล้วให้อนาคตในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าตาอย่างไรเพื่อเป็นไอเดียเป็นมุมมองให้คุณเข้าใจอนาคตมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้เนี่ยโลกมีการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมครั้งใหญ่นะครับเป็นอุตสาหกรรมเชิงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออนไลน์กันมากขึ้นนะคุณเห็นพวกหุ้น Facebook หรือแม้กระทั่ง Tesla หรือแม้กระทั่งพวก Tencent Google อะไรเนี่ยครองตลาดอยู่อย่างมหาศาลนะครับซึ่งถ้าคุณเข้าใจมันเนี่ยโอกาสการสร้างความมั่งคั่งคุณจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นเลยครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยครับมันก็มาจากความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเคยฟังมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเนี่ยก็บอกว่าเขาจะเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันก็เลยเกิด Facebook ถูกมั้ยฮะแต่คนคนนี้ครับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับนั่นคืออยากให้มนุษยชาติเนี่ยครับสามารถใช้พลังงานสะอาดลดโลกร้อนแล้วก็ลดการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติด้วยครับก็เรียกได้ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ครับแล้วไม่พออาจจะนำไปถึงดาวอังคารด้วยซ้ำครับอีลอนมัสก์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นบุคคลที่รวยอันดับ7ของโลกนะครับซึ่งแซงหน้าวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะหุ้น Tesla เนี่ยขึ้นอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็เคยแซววอร์เรนบัฟเฟตต์ด้วยว่าเขาอยากให้คนที่ฉลาดเนี่ยมาเรียนพวกวิศวกรรมมากกว่านะเพราะอาชีพนี้มันได้สร้างโลกขึ้นมาจริงๆสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับแทนที่จะไปนั่งวิเคราะห์หุ้นเก็งกำไรในสายการเงินอะไรพวกนี้เพราะความว่าสายงานเนี่ยมันไม่ได้เพิ่ม productivity ให้โลกนี้จริงๆนะครับก่อนจะไปถึงเหตุผลว่าทำไมอีลอนมัสก์เนี่ยหรือว่าหุ้น Tesla เนี่ยถึงได้กระฉูดกระฉาดโตระเบิดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องราวของอีลอนมัสก์ก่อนว่าเขามีเป้าหมายมีความตั้งใจอะไรนะครับที่จริงเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยเขารู้สึกว่าโลกเราเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งเกิดมลภาวะมากมายโลกร้อนต่างๆมลพิษถูกไหมครับด้วยความเป็นอีลอนเนี่ยก็อยากมีความฝันนึงที่ทำอะไรให้เกิดขึ้นได้จริงๆอย่างเช่นการแก้ปัญหามลพิษแก้ปัญหาโลกร้อนอะไรพวกนี้ครับจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดแทนสิมันก็เป็นไอเดียที่ดีถูกไหมแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าเฮ้ยจะให้ทุกคนเนี่ยมาเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าเลยเนี่ยมันคงไม่ง่ายนะเพราะโลกนี้มันใช้น้ำมันมาตั้งนานแล้วนะฮะคำถามสำคัญคือว่าแล้วจะทำยังไงล่ะที่จะให้คนเราเนี่ยมาใช้ไฟฟ้ากันได้เยอะๆครับเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าจะให้คนมาใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมันกันได้ครับซึ่งถ้าคุณมองคำจริงๆคุณเห็นภาพว่าอีลอนมัสก์เนี่ยไม่ได้ต้องการนะครับให้คนใช้ไฟฟ้าแต่เขาต้องการทำลายน้ำมันครับทำลายอุตสาหกรรมน้ำมันทั้งหมดครับโดยเขามองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวแรกที่เริ่มง่ายสุดเพราะอะไรครับเพราะว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ไม่ใช้น้ำมันไงถ้าคุณเอารถน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนรถไฟฟ้าทั้งหมดทั้งโลกปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยทำให้น้ำมันจะถูกบริโภคลดน้อยลงทำให้มลพิษเนี่ยในโลกมันจะหายไปอย่างรวดเร็วนั้นรถยนต์เนี่ยมันก็เลยเป็นเป้าหมายแรกของอีลอนครับแต่รถยนต์เนี่ยมันแข่งขันค่อนข้างยากเพราะว่ามีเจ้าตลาดที่เข้มแข็งอยู่แล้วโตโยต้าอะไรพวกนี้ครับซึ่งเขาผลิตทีเป็นหลายล้านคันนะครับการผลิตหลายล้านคันพวกต้นทุนเขาเนี่ยก็จะราคาถูกมากเพราะมันเป็นแมสโปรดักชันถูกไหมฮะดังนั้นอีลอนบอกว่าถ้าวันนี้จะแข่งรถยนต์จะทำรถยนต์คุณต้องทำให้รถยนต์คุณราคาถูกได้ก่อนนะครับเขาก็เลยเนี่ยเฮ้ยเริ่มที่ว่าหนึ่งคือแบตเตอรี่ครับจะราคาถูกได้อันดับแรกแบตเตอรี่ต้องราคาถูกก่อนนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนสูงของรถไฟฟ้าเลยก็ว่าได้ครับถ้าลดต้นทุนนี้ได้ปุ๊บเฮ้ยโอกาสที่รถไฟฟ้าจะราคาถูกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับสิ่งเขาทำก็คือเราสร้างโรงงานของตัวเองในผลิตแบตเตอรี่ครับวิจัยพัฒนาเพื่อให้แบตเตอรี่ราคาถูกครับเพราะแบตเตอรี่มันเป็นเหมือนหัวใจของระบบไฟฟ้าทั้งหมดพอเห็นภาพใช่ไหมถ้าแบตเตอรี่ลดต้นทุนไม่ได้เนี่ยอีโคซิสเต็มโครงข่ายโรงงานที่เขาวางแผนภาพฝันไว้มันก็ไม่เกิดขึ้นจริงนะฮะในปี2006ครับอีลอนมัสก์เนี่ยได้เขียนมาสเตอร์แพลนของตัวเองว่าเขาอยากจะขายรถสปอร์ตครับเฮ้ยเริ่มต้นนี่เขาไม่ได้ขายรถแบบรถโลคอลรถราคาประหยัดนะขายรถสปอร์ตเลยครับเก๋าเลยฮะเพราะเขามองว่ารถสปอร์ตเนี่ยหนึ่งคือต้นทุนมันแพงอยู่แล้วครับยังไงก็ทำให้ถูกยากเพราะว่าแล้วมันทำน้อยชิ้นไงดังนั้น economy of scale หรือแม้กระทั่งพวก mass production เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วในช่วงแรกแต่เขาทำรถสปอร์ตมาเพื่อว่าจะทดลองศักยภาพด้วยลองตลาดด้วยเกิด awareness อะไรด้วยครับแล้วความเจ๋งเขาคืออะไรไหมเขาบอกว่าเขาจะขายรถสปอร์ตเพื่อที่จะเอาเงินกำไรตรงนี้มาทำรถราคาถูกเหมือนแบบทำแค่รุ่นเดียวพอกำไรปุ๊บมาสร้างรถราคาถูกๆต่อไปแล้วพอขายราคาถูกปุ๊บก็เอาเงินกำไรตรงนี้มาขายรถราคาที่มันถูกลงไปอีกครับเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยได้ใช้รถของเขาดังนั้นเนี่ยโมเดลของเขาคือสร้างของแพงก่อนแล้วค่อยถูกลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเขาพูดอย่างเป็นจริงเนี่ยครับอนาคตอีลอนมัสก์เนี่ยก็จะผลิตรถที่มันถูกลงไปเรื่อยๆและถ้ามันมากขึ้นแบบคนใช้ทั้งโลกเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหคราวนี้ได้เห็นรถไฟฟ้ากันทั่วทั้งโลกแน่นอนเลยครับแต่หนทางเนี่ยก็ไม่โดยดุริบกีกุหลาบนะครับเพราะว่าอีลอนมัสก์ช่วงแรกเนี่ยปัญหาเยอะมากครับเขามีความเครียดเยอะอุปสรรคเพราะว่าอะไรครับคุณดังดิสรัปต์อุตสาหกรรมน้ำมันนะที่มีขนาดใหญ่มากๆของโลกใบนี้ฮะก็อย่างเคยบอกครับแค่ตัวซาอุดิอารามโกเนี่ยก็รายได้กำไรมากกว่าแอปเปิลแล้วนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมันก็บิ๊กทั้งนั้นเช่น BP Caltech
เชฟรอนอะไรปตท.เองก็ใหญ่ถูกไหมจะดิสทรัปอุตสาหกรรมน้ำมันทั้งโลกเลยอ่ะโอ้โหคุณโดนแรงเสียดทานแรงต้านเยอะอยู่แล้วนะครับเคยมีข่าวว่าเทสลาจะล้มละลายด้วยนะครับแล้วเขาเคยนั่งสูบกัญชาในรายการสดทำให้หุ้นเทสลาเนี่ยร่วงถึง 6% ครับและในปลายปี61เนี่ยก็มีข่าวว่าเทสลาเนี่ยส่งมอบลูกค้าไม่ทันบ้างรถมันมีปัญหาประเด็นบ้างเคยรถชนคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้หุ้นก็ยังสเปดสปาตีลังกาอยู่นะฮะเทสลาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการส่งมอบรถยนต์นะครับคือช่วงในปี2018เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของการส่งมอบไม่ครบบ้างไม่ทันมาทำให้หุ้นเทสลาก็ลุ่มๆดอนๆนะครับแต่2ปีต่อจากนั้นเนี่ยปี2019และ2020เนี่ยเทสลากลับมาได้ดีครับนั่นคือส่งมอบรถยนต์ได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็กำไรอีกด้วยครับซึ่งจุดเด่นในปี2020ก็คือว่าเทสลาโมเดล3เนี่ยนะครับกับขายดีอย่างเทน้ำเทท่าครับเพราะว่า1คือเฮ้ยราคาถูกลงอย่างนี้เขา promise เอาไว้ครับจากที่ผมบอกได้มั้ยว่าตอนแรกราคาสูงถูกมั้ยแล้วทำไปนานๆมันเริ่มถูกลงแล้วโมเดล3อ่ะมันโดนใจผู้คนมันแบบทันสมัยมันดูแบบคนรักโลกแถมราคามันถูกด้วยไงก็เลยยอดขายออเดอร์เนี่ยถล่มทลายผลิตแทบไม่ทันแต่สุดท้าย Tesla เนี่ยก็สามารถส่งมอบรถได้อย่างทันครับทำให้หุ้น Tesla เนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเหตุผลนึงเนี่ยก็มาจากว่าคนเริ่มเชื่อมั่นใน Tesla มากขึ้นนะครับเพราะว่าในตอนควอเตอร์2ในปี2020เนี่ยบริษัทหลายๆอันเนี่ยก็เริ่มชะงักงานเพราะติดเรื่องของโควิดถูกไหมอย่างเช่น Ford เองเนี่ยก็คาดการณ์ว่ามันต้องขาดทุนประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐแน่เลยนะครับพอดีมาที่ลดลงฉับพลันประเด็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะถูกไหมฮะโควิดก็เห็นอยู่ว่ามันรถยนต์ก็ค่าส่งออกลำบากขึ้นนะครับแต่ Tesla กับกำไรกับได้เงินแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะดังนั้นทำให้ผู้นักลงทุนเนี่ยนะครับก็มั่นใจกับในตัวของอีลอนมัสก์มากขึ้นแล้วประเด็นหนึ่งที่สำคัญเนี่ยอีลอนออกมาประกาศนะครับว่าในปลายปีนี้2020เนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่า FSD นั่นคือ Full Self Driving นะครับหรือระบบไร้คนขับแบบ 100% นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาช่วงปลายปี2020คือปลายปีทำให้หุ้นเทสลาเนี่ยยิ่งระเบิดหนักเข้าไปใหญ่เลยครับซึ่งจริงเรื่องของเซลล์ราเนี่ยก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆแต่ว่ามีหลายระดับเช่นระดับ1ทำได้แค่นี้ระดับ2ระดับ3ทำได้มากขึ้นอาจจะนอนได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ระดับ5เนี่ยมันคือ 100% ครับคุณแบบจิ้มปุ๊บนอนหลับคลอกถึงที่ทำหมายเลยคือมันเจ๋งมากเลยเห็นภาพไหมครับมีคนก็เริ่มกล่าวขายว่าเทสลาจริงๆเนี่ยไม่ใช่รถยนต์หรอกนะแต่มันคือมือถือโมบายโฟนสมาร์ทโฟนที่เคลื่อนที่ได้ซึ่งมันก็เริ่มเห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับไอ้พวกเซลล์ดรายเนี่ยมันเจ๋งยังไงคืองี้ผมได้ยินข่าวเทสลามาไม่นานนี้เขาบอกว่าเทสลาจับมือกับเทนเซ็นต์นะครับทำเกมที่ตอนนี้เป็นผลิตสื่อมีมัลติมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์เกมอะไรพวกนี้ของโลกนะก็เป็นของจีนนั่นแหละนะครับแต่ว่าจับมือกับเทสลาก็อยากให้เกมเนี่ยมาลงในรถยนต์เทสลาลองนึกภาพว่าคุณเซลฟ์ไดรฟ์ 100% อ่ะกดคลิกปุ๊บแล้วก็เล่นเกมเราไปในรถเลยอ่ะโอ้โหแล้วถึงที่หมายอ่ะการเดินทางคุณจะแบบแคบแค่ไหนมันจะเจ๋งแค่ไหนเห็นภาพใช่ไหมซึ่งนี้มันน่าตื่นเต้นมากๆที่แบบรถตั้งเดิมไม่เคยทำได้มาก่อนนะฮะและนี่คือส่วนของรถยนต์ถูกไหมในส่วนของนวัตกรรมทางด้านยานยนต์นะครับซึ่งมันก็ยอดเยี่ยมแหละรวดเร็วแล้วก็เริ่มต้นทุนที่ถูกลงเริ่มเห็นภาพว่าเป็นจริงได้นะครับแต่สิ่งที่ต่อจากนั้นนี่คือเรียกว่าโปรเจกต์ Starlink ครับ Starlink เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในบริษัทเซต SpaceX นะครับซึ่งจะส่งดาวเทียมเนี่ยไปโคจรต่ำๆรอบๆโลกครับเพื่อจะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้คนในโลกเนี่ยได้ใช้กันครับข้อดีคือที่มันตัดจากไฟเบอร์ออปติกที่เราใช้ปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งคือไฟเบอร์ออปติกมันต้องลากผ่านนู่นผ่านเส้นน้ำทะเลอะไรมาสุดมากมายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดาวเทียมเนี่ยมันจะมีความเร็วที่รวดเร็วกว่ามากนะครับและไม่ว่าคุณอยู่จุดไหนของโลกเช่นมหาสมุทรเครื่องบินบนเกาะหมู่เกาะถ้ำที่เอาสัญญาณมันก็เข้าถึงหมดครับว่ากันว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจะใช้ดาวเทียมอย่าง Starlink เนี่ยนะครับให้ครอบคลุมทั่วโลกเลยต้องใช้ประมาณ 1,200 ดวงเป็นอย่างต่ำถึงจะครอบคลุมในทั่วโลกแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่า Starlink ของ Elon Musk เนี่ยส่งไปแล้วกว่า600ดวงโอ้โหหลวงก็ถ้าเทียบจริงเฮ้ยอีกแค่600ต่อจากนี้เนี่ยก็ครอบคลุมทั่วโลกแล้วแต่ประเด็นคือ Elon ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ 1,200 ที่แบบเป็นมาตรฐานครับแต่ Elon บอกว่าตั้งใจไปถึง 42,000 ดวงคุณฟังไม่ผิดครับ 42,000 ดวงและถ้ามันเกิดจริงๆเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอินเทอร์เน็ตที่มาจาก Starlink เนี่ยที่มาจากตัวระบบโครงข่ายของตัวของ Elon Musk เนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วรวดเร็วกว่าระบบไฟเบอร์ออปติกแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับจะเร็วแรงมากแล้วครอบคลุมทุกหน่วยพื้นที่เห็นภาพไหมครับว่าน้ำมันแกก็ดิสทรัปเรียบร้อยและระบบไฟเบอร์ออปติกเนี่ยก็ยังเสียสันหลังอีกด้วยซ้ำครับคำถามคือแล้วเกี่ยวอะไรกับ Tesla ล่ะ Tesla ทำไมมันต้องทำอินเทอร์เน็ตด้วยก็คือนี่ครับรถยนต์ครับถ้ารถยนต์เนี่ยนะครับเซลล์ดรายเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็จะขับได้แค่เมืองหลักๆถูกไหมที่มันครอบคลุมแค่เมืองหลักๆแต่ถ้ามันมีอินเทอร์เน็ตที่มันความเร็วสูงเชื่อถือได้ครอบคลุมทั่วทั้งโลกแล้วเนี่ยเฮ้ยลองนึกภาพสิครับว่ารถยนต์เนี่ยแทนที่คุณขับไปกรุงเทพแล้วก็นั่งหลับถูกไหมแต่ผมกดปุ๊บไปเชียงใหม่แล้วผมก็นอนสบาย
ไปจีนไปเจินหรือว่าไปอเมริกาก็สบายเงี้ยเฮ้ยมันก็น่าลุ้นอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งปิดความเสี่ยงของตัวเทสลาด้วยเพราะว่าถ้าเน็ตมันตะกุกตะกักขับนอกเมืองความเสี่ยงในการเกิดอันตรายก็เป็นไปได้เห็นภาพไหมถ้าเน็ตมันแรงกันทั่วโลกไปเลยเฮ้ยมันก็จบถูกไหมฮะอีลอนมัสก์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมีเงินมาฟันดิ้งหรือว่ามาให้ที่แบบไม่อั้นนะเพราะเป็นเจ้าของโปรเจกต์ขนาดใหญ่เป็นคนคิดใหญ่แต่เป็นคือทำได้จริงด้วยสาเหตุหนึ่งที่น่าคุณเขาเชื่อเนี่ยเพราะว่าอีลอนมัสก์ในปี2018เนี่ยครับเขาต่อสัญญา CEO ฮะกับ Tesla นะแต่เขาเนี่ยเสนอขอรับเงินเดือนเพียงแค่1เหรียญต่อเดือน1เหรียญตอนนั้นคือ32บาทนะครับเงินเดือน32บาทเนี่ยแต่เขาขอเป็นหุ้นแทนถ้าเขาสามารถทำตามเงื่อนไขได้เป็นเหมือนออปชันนะเช่นถ้าพาจัดเติบโตเท่านี้เขาจะได้หุ้นเพิ่มเท่านี้และก็มีการคาดการณ์ว่าถ้ายังเติบโตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอีลอนมัสก์จะกลายเป็นคนรวยอันดับหนึ่งของโลกในไม่ช้านี้ครับแต่หากมองในมุมคือเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจกล้าบ้าบิ่นนะครับก็ถ้าเขาทำ Tesla ไม่ได้จริงก็เงินเดือน1เหรียญจะไปอยู่ได้ไงเขาจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเขาทำให้หุ้นเขาเติบโตถูกไหมเขาโตไปกับเทสลาไปกับบริษัทของเขาอะไรเงี้ยถึงจะเติบโตได้ก็แปลว่าเฮ้ยมันต้องกล้าไงกล้าทุบหม้อข้าวตัวเองครับมีแต่ทางเดียวคือลุยเป็นนักข่าวเท่านั้นนั้นความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยครับซึ่งหากย้อนดูคำพูดของอีลอนเนี่ยเขาก็ทำได้จริงมาตลอดครับเพราะอีลอนเนี่ยเคยโพสต์ใน Twitter ตั้งแต่ในปี2006ว่าเป็นมาสเตอร์แพลนของเขาตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาก็อยากจะสร้างพวกรถสปอร์ตก่อนถูกไหมแล้วก็เริ่มเป็นรถโมเดล Y โมเดล X ที่ถูกลงมาแล้วก็เริ่มเป็นโมเดล3ที่แบบเฮ้ยคนเริ่มใช้กันเยอะและแพร่หลายแล้วนะครับแต่เขายังบอกว่าตอนนี้โมเดล3เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะและถูกเยอะแต่ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายที่คนสามารถแตะต้องได้แปลว่าอนาคตอันใกล้นี้คุณจะเห็นรถเทสลาที่มีราคาที่ถูกกว่านี้อีกครับซึ่งเทคโนโลยีของเทสลาเนี่ยก็นำคู่แข่งไปเยอะมากครับเคยมีคนหนึ่งเคยมาบอกว่าเฮ้ยถ้าทำตามแบตเตอรี่ของอีลอนมัสก์เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ6ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันโมเดลของแบตเตอรี่ของเทสลานะซึ่งแปลว่าเทสลาเนี่ยนำคู่แข่งไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วไม่แน่อนาคตโลกอาจจะใช้รถของเทสลาก็ได้ถ้ามีตัวที่ถูกกว่าโมเดล3ออกมาแล้วคนรถใช้ได้และตามมาสเตอร์แพลนของอีลอนจริงๆนะครับซึ่งเขาก็ทำได้หมดนะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้จริงๆก็ได้ครับก็สรุปคลิปนี้นะครับในซีรีส์ของการลงทุนในอนาคตเนี่ยอีลอนมัสก์เป็นคนที่น่าหลงใหลสำหรับผมประทับใจที่มีคนอย่างเขาอยู่นะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกให้โลกของเรามันดียิ่งขึ้นดีมากขึ้นผมว่าความฝันอยากให้โลกเราเป็นโลกที่สะอาดเนี่ยครับปราศจากมลพิษหรือแบบว่ามนุษยชาติอยู่ได้ลองรันไม่ต้องมีการสูญพันธุ์เนี่ยมันก็คงมีคนคิดแต่ว่าคนทำได้จริงมันน้อยครับเพราะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่เปลี่ยนแปลงบ้านคุณหรือเปลี่ยนแปลงแค่ประเทศคุณแต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงทั้งโลกครับคุณต้องดิสรัปต์อุตสาหกรรมน้ำมันที่อยู่มาเป็นร้อยปีครับคุณต้องดิสรัปต์พวกพลังงานคุณต้องดิสรัปต์พวกรถยนต์อย่างเงี้ยตอนนี้ Tesla เองก็แซง Toyota เป็นอันดับ1ของโลกเรื่องรถยนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณต้องสร้าง Wi-Fi ที่อยู่ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณเห็นไหมครับว่าเขาต้องให้มันเกิดขึ้นจริงโดยเขาไม่แคร์ว่าจะทำแค่อย่างเดียวแต่ก็ทำทุกอย่างที่มันเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นจริงอันนี้ผมยังไม่นับไปถึงรวมการไปดาวอังคารด้วยนะครับซึ่งถ้าคนอย่างอีลอนยังอยู่เนี่ยอยู่ได้นานๆเนี่ยโอ้โหคุณอาจจะเห็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมหาศาลแล้วผมถามว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราเห็นหุ้นประเทศเราเห็นหุ้นดึกดำบรรพ์เห็นหุ้นเก่าๆแก่เทรนด์ชั่นแนลเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ผิดอะไรแต่บอกว่าถ้าโลกมันจะชิปไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้เนี่ยอย่างเช่นแค่เทสลาตัวเดียวเนี่ยเราไม่รู้ว่านาคตเทสลาจะมี product อะไรมาอีกนะเป็นใช้ไฟฟ้าทุกอย่างไฟในบ้านสมาร์ทกริดสมาร์ทโฮมสมาร์ทแบตเตอรี่ถ้าทั้งโลกใช้ไฟฟ้าคุณยังคิดดูว่าน้ำมันน่ะที่เคยใช้เยอะๆแต่กับไฟฟ้าแล้วเทสลาเป็นคนทั้งผลิตแบตเตอรี่ถูกไหมครับเป็นคนทั้งผลิตไอตัวโซลาร์เซลล์ตัวละลูปด้วยซึ่งยิ่งนี้ก็มาแรงหมายว่าเหมือนเขาขายพลังงานเขาขายทั้ง device อารมณ์เหมือน Apple เหมือนขายแอปไอตัว device ถูกไหมสองคือขายพลังงานไฟฟ้าด้วยขายรถยนต์ด้วยขายไฟฟ้าด้วยโอ้โหแล้วคุณคิดดูดิว่ามันจะขนาดไหนซึ่งถ้าทำได้นะยังไงเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอะตามคอนเซปต์นี้ครับแต่ผมอยากให้เชิญชวนว่าโลกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและน่าสนุกมากขึ้นแค่ไหนอยากให้คุณเอ็นจอยไปกับมันลองดูว่าแทนที่จะไปกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันดิสรัปต์เราคุกคามเราแต่คุณลองเปลี่ยนมุมมองครับลองเอ็นจอยไปกับมันสิครับอาจจะเห็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างอีลอนเห็นก็ได้นะครับขอบคุณที่คนนั่งฟังจนถ้าคุณชอบซีรีส์ลงทุนอนาคตนะให้คอมเมนต์หน่อยอยากฟังบริษัทเทคโนโลยีอะไรแรงๆจะมาตีแผ่ให้ฟังกันในช่องคิม Property Line นะครับถ้าใครไม่สนใจอยากจะฟังวิกฤตเศรษฐกิจตลอดไปก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรกันนะแต่ผมคิดว่าผมพูดถึงวิกฤตมาเยอะหรือว่าพูดถึงการเกิด disruption การเกิด
ปัญหาเศรษฐกิจเยอะแต่ผมว่าโลกเรามีทางไปแน่นอนครับเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเพื่อสร้าง productivity ให้โลกได้มากขึ้นตลอดถ้าคุณมองเห็นโอกาสนั้นก็เป็นของคุณของประเทศไทยได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณคนนั่งฟังจนจบนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ I met you in the summer